หมอวลงลั่นไทยพักดีคือพักสร้างรายได้ให้ประเทศอัดบางพักการเมืองลดแลกแจกแถมอนาคตประเทศต้องแบกรับภาระนายแพทย์วลงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ระบุว่าช่วงนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พักการเมืองที่หาเสียงลดแลกแจกแถมประชานิยมว่าจะหาเงินมาจากไหนเอาเงินประชาชนมาแจกไม่มีพักไหนบอกว่าจะหาเงินอย่างไรอนาคตประเทศต้องแบกรับภาระพรรคไทยพักดียืนยันว่านโยบายไฟฟ้าควรเรือนหน่วยละ 2.50 บาทแก๊สถุงต้มถังละ225บาทกิโลละ15บาทถังละ15กิโลรวมทั้งปุ๋ยยูเรียกระสอบละ750บาทเราไม่ต้องใช้ภาษีมาอุดหนุนแถมสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาลเราขอย้ำว่าสิ่งที่พรรคไทยพักดีเสนอมานี้เราจะปฏิวัติระบบผลิตพลังงานชาติทั้งไฟฟ้าแก๊สถุงต้มปุ๋ยยูเรียจากระบบฟอสซิลทำลายชั้นบรรยากาศเกิดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้เนเปียพืชพลังงานเป็นพลังงานสะอาดและทำสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดขณะนี้เกิดขึ้นแล้วที่ใช้เนเปียมาผลิตไฟฟ้าหรือแก๊สถุงต้มแต่ของพรรคไทยพักดีต่อยอดด้วยนวัตกรรมจึงทำให้โครงการของพรรคไทยพักดีผลิตพลังงานราคาถูกสร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศชาติที่สำคัญต้องกล้าปราบโกงและหยุดทุนผูกขาดประเทศจะได้คือ 1. ราคาไฟฟ้าถูกแก๊สถูกปุ๋ยยูเรียราคาถูกเกิดจากนวัตกรรมที่ทำให้ต้นทุนการผลิตที่ถูกไม่ใช่เอาภาษีประชาชนมาอุ้ม 2. ประชาชนจะมีรายได้จากการแบ่งพื้นที่เกษตรแบบเดิมที่ขาดทุนมาทำเกษตรเพื่อพลังงานและมีหลักประกันกำไรไร่ละ 10,000 ถึง 14,000 บาทต่อปีถ้าเราใช้พื้นที่รวมเพื่อผลิตพลังงานสะอาดทั้งใช้ในประเทศและส่งออก90ล้านไร่เกษตรกรก็จะมีรายได้สูงไม่น้อยกว่า900,000ถึง1ล้านบาทสามารถปลดหนี้เกษตรกรได้ถ้าประชาชนมีรายได้เท่ากับว่าประเทศมีรายได้ 3. ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากฟอสซิลทั้งน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเฉลี่ยปีละ1ล้านล้านบาทในทางกลับกันการลดรายจ่ายให้ประเทศก็คือเงินตาที่ยังคงอยู่ในประเทศ 4. รายได้จากการส่งออกพลังงานสะอาดทั้งปุ๋ยยูเรียรวมทั้ง LNG 5. รายได้จากคาร์บอนเครดิตเพราะโครงการเกษตรเพื่อพลังงานถือว่าเป็นพลังงานสะอาดและสามารถได้คาร์บอนเครดิตประเทศสามารถสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตที่เป็นผลพวงจากการผลิตพลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาทพรรคไทยพักดีจึงขอย้ำว่าเราคือพรรคการเมืองที่สร้างรายได้ให้ประชาชนสร้างรายได้ให้ประเทศลดค่าของชีพสร้างความยั่งยืนให้ประเทศประเทศจะหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเพื่ออาหารเป็นประเทศเกษตรเพื่ออาหารและพลังงานด้วยนวัตกรรมถึงเวลาแล้วต้องนำประเทศหลุดพ้นการเมืองแบบเดิมๆได้แล้ว